ยิ่งงดใกล้วันเลือกตั้งที่เหลือเพียงแค่2เดือนจะถึงวันที่24กุมภาพันธ์2562ที่คนไทยได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้แทนราษฎรมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อเดินหน้าต่อในโหมดปกติก็ยิ่งเห็นสัญญาณความขัดแย้งของผู้คนในวงจรอำนาจเดิมที่ซุ่มซ่อนยังไม่หายไปแม้จะถูกระบุว่ามีการปรับทัศนคติกันแล้วหลังจากภาพฝันร้ายความขัดแย้งทางการเมืองผลประโยชน์ของกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังทำให้บ้านเมืองกลับไปสู่วังวนเดิมๆในห่วง10ปีที่ผ่านมากระทั่งมีการเลือกใช้บริการจากกองทัพเข้ามาสาสางปัญหาโดยรับไม้ต่อจากลุงกำนันแห่งกปปส.ที่นำมวลชนเคลื่อนไหวสะท้อนภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เกิดภาพความขัดแย้งวุ่นวายในบ้านเมืองจนถึงระดับที่ไปต่อไม่ได้จนกองทัพต้องเล่นบทคนกลางเปิดโต๊ะให้ทุกคู่ความขัดแย้งมาคุยกันก่อนจะทุบโต๊ะยึดอำนาจเกิดเป็นรัฐบาลคสช.ของนายกลุงตู่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ถึงวันนี้เราได้เห็นภาพความไม่ไว้วางใจที่กำลังก่อตัวมากขึ้นนับแต่เกิดภาพซ้อนทับอำนาจของฝ่ายอำนาจรัฐบาลคสช.กับข้ออ้างความจำเป็นที่ต้องไปต่อเพื่อสานต่อสิ่งที่ทำมา4ปีให้สำเร็จไม่เสียของด้วยการปล่อยคืนอำนาจและกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลตามระบอบปกติคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีที่มาของอำนาจจากการเลือกตั้งของประชาชนอันสะท้อนผ่านภาพนายกรัฐมนตรีและ4รัฐมนตรีที่กำลังถูกจับตาการตัดสินใจว่าจะลาออกในจังหวะใดนับแต่แสดงตนเป็นนักการเมืองเต็มตัวผ่านพ้นไปแล้วกับการประชุมครม.นัดส่งท้ายปีเก่าปี2561ส่วนครม.แรกประเดิมปี2562จะตรงกับวันพุธที่2มกราคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่คสช.คาดการว่าจะมีการประกาศพระราชกิจสฎีกาการเลือกตั้งค่ะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา4รัฐมนตรีอุตมะสาวนายนสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์สุวิทย์เมษินทรีย์กอบศักดิ์ภูตระกูลไปมีตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐควบกับการเป็นรัฐมนตรีแม้ในทางปฏิบัติจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็มีกระแสเรียกร้องตลอดเวลาให้ลาออกแต่ทุกครั้งก็ได้คำตอบว่ารอเคลียร์งานจบรอกฎหมายมีผลบังคับรอเวลาเหมาะสมซึ่งทั้ง3เหตุผลนั้นก็พอฟังได้และไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหาอะไรจนกระทั่งมีการจัดระดมทุนและปรากฏข้อครหาต่างๆมากมายมีการเรียกร้องไปยังกกต.ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นทั้ง4รัฐมนตรีนับเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องเคลียร์หากเคลียร์ไม่จบก็อาจจะกลายเป็นสะดุดขาตัวเองพลังประชารัฐแพ้ฟาวทันทีจากความปัญหาดังกล่าวอาจเป็นตัวจุดชนวนเร่งเร้าให้4รัฐมนตรีต้องชิงลาออกเร็ววันไปสวมหมวกใบเดียวเพราะหากรอเมื่อมีประกาศพระราชกิจสฎีกาเลือกตั้งความสุ่มเสี่ยงต่างๆจะยิ่งมีมากขึ้นเป็นทวีคูณจะทำอะไรหรือคุยกับใครก็อาจมีปัญหาทั้งสิ้นแม้อาจจะไม่ผิดแต่หากมีการร้องกกต.ก็จะต้องมีการตรวจสอบทำให้เสียเวลาเสียจังหวะในการทำงานเป็นแน่ทางออกที่ดีที่สุดคือต้องยอมสละหมวกรัฐมนตรีทิ้งไปจะดีกว่าเพราะหากไม่ทิ้งแล้วทำอะไรพลาดเพียงเล็กน้อยพลังประชารัฐที่หมายมั่นทลายฝั่งตรงข้ามในสนามเลือกตั้งก็อาจจบเกมไปก่อนแต่หากยังดื้ออยู่ต่อก็ไม่ผิดในทางกฎหมายแต่ทุกการกระทำต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะมีกฎหมายหลายฉบับที่จะทำให้ทุกคนเกิดความอึดอัดทำงานราชไม่ได้ดังใจทำงานหลวงก็ติดขัดแถมจะถูกพรรคต่างๆคลุมถล่มไล่บี้อย่างหนักเรื่องธรรมาภิบาลมารยาททางการเมืองเป็นแน่ไม่ไหวทุกประเด็นจะถูกย้อนสอนไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้เป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนั่นเองดังนั้นต้องลุ้นกันว่า4รัฐมนตรีจะเลือกทางไหนเดินหมวก2ใบต่อไปด้วยความอึดอัดหรือจะเสียสละ1ใบไปลุยสู้สนามเลือกตั้งอย่างสง่างามและทิ้งพลเอกประยุทธ์เผชิญกับกระแสวิจารณ์กดดันเรียกร้องให้ลาออกเพียงคนเดียวเป็นนายกลุงตู่ที่สวมหมวกนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.รวมถึงกำลังจะสวมหมวกว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองนามพลังประชารัฐที่4รัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารพรรคที่กำลังอยู่ใจกลางตำบลกระสุนตกจากฝ่ายการเมือง
สารพัดเรื่องราวถูกระดมยิงเข้าใส่ไม่ว่างานราชงานหลวงที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งปัจจุบันอดีตโดยเฉพาะอนาคตก่อนวันเลือกตั้งที่ทุกอย่างล้วนก้ำกึ่งคาบเกี่ยวเรื่องการเมืองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมครม.กับมติลดแลกแจกแถมเป็นซานต้าตูห่วงส่งท้ายปีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนหรือแม้การร่องเรือหารักลงพื้นที่ปากน้ำพระประแดงเกาะเกร็ดวันวานก็ล้วนถูกจับตามองแบบจับผิดทั้งสิ้นที่ยังไม่นับรวมเรื่องที่จจส่งให้กกต.ตรวจสอบอย่างกรณีการระดมทุนโต๊ะจีน650ล้านหรือปมบัตรคนจนที่ถูกกล่าวหาว่านำไปคาบเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและยิ่งไปกันใหญ่ในปฏิบัติการดิสเครดิตในภาวะการหาจังหวะตัดสินใจที่จะถอดหมวกสักใบก่อนหรือไม่เพื่อไม่ให้เจ็บหนักบานปลายเคลื่อนไหวลำบากไปกว่านี้ของ4รัฐมนตรีหลังจากทำหน้าที่ส่งท้ายสัปดาห์นี้ไปจนถึงปีใหม่และเปิดมาวันที่2มกราคมมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเมื่อปรากฏอดีตทีมหัวหน้าเศรษฐกิจคนกันเองอย่างหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลออกมารุกขุนกับการปล่อยของบทความ8เหตุผลที่ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกที่เรียกว่าจัดเต็มชุดใหญ่สรุปผลงานส่งท้ายปลายปีให้นายกลุงตู่ต้องกลับไปอ่านทบทวนไล่ตั้งแต่การแฉว่ากองงบประมาณผูกพันสูงเป็นอันดับ2ของกระทรวงกลาโหมจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพที่เป็นปัญหาวินัยการคลังการเตรียมเสนอกฎหมายตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติโยงเครือข่ายเพื่อนร่วมรุ่นผู้นำสนช.เดินเกมมีนโยบายต่างประเทศเอาใจมหาอำนาจบางฝ่ายมากเกินไปโดนครอบงำการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เสียเปรียบจีนการเปิดช่องกลุ่มทุนใกล้ชิดเข้าไปนั่งใน BOI การเอื้อประโยชน์ออกนโยบายเข้าทางกลุ่มธุรกิจใหญ่ดิสเครดิตผู้นำฝั่งกระแสโซเชียลไม่กล้าตัดสินใจทั้งเรื่องแผนพลังงานภาษีทรัพย์สินเรียกว่าเป็นการชิมลางซักฟอกนายกลุงตู่ก่อนเข้าไปเจอของจริงในสภากันเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจจับตาอีกชุดข้อมูลในจังหวะรุมกินโต๊ะนายกลุงตู่คือการจับอาการของพลเอกประยุทธ์ในการประกาศรับเทียบเชิญจากพรรคพลังประชารัฐที่จะเกิดขึ้นหลังความชัดเจนจาก4รัฐมนตรีที่ขีดเส้นตั้งต้นณวันที่2มกราคม2562เป็นต้นไปกับสัญญาณจากตัวช่วยโดยระหว่างนี้จากสัญญาณโหมดความมั่นคงที่ถูกส่งผ่านออกมาห้วงปลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้ฝ่ายการเมืองกังวลกับสภาพการบางประการที่อาจเกิดขึ้นในห้วงปลายปีที่หากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขและเวลารถแมพเลือกตั้งอีกระลอกหรือไม่